ชาวลินคนจริงเรื่องความเร็วไปดูกันครับชาวลินฮีโร่สายไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสายแอสซัสซินและแวนการ์ดเข้ามาด้วยกันครับทำให้การโจมตีของเขาเนี่ยโจมตีได้รวดเร็วมากๆและยังสามารถดีเฟกต์สตูได้ด้วยครับซึ่งความสามารถดีเฟกต์เนี่ยเป็นความสามารถของแอสซัสซินนั่นเองครับเท่านั้นยังไม่พอความสามารถของสายแวนการ์ดเขาก็มีดีเช่นกันครับคือการตั้งท่าชิสเตนเพื่อไว้สวนกับการโจมตีนั่นเองฮะหรือว่าคุณเนี่ยจะใช้ท่านี้เพื่อเปิดการโจมตีก็ได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนการเล่นได้ตามสถานการณ์เอาเลยครับเรามาดูรายละเอียดของฮีโร่ตัวนี้กันดีกว่าว่าเขามีดีอะไรบ้าง Victory. เริ่มกันที่ท่าแรกคือท่าชิสเตนอย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้ครับคือคุณสามารถตั้งท่าเพื่อใช้สวนกับการโจมตีก็ได้หรือจะใช้เปิดการโจมตีก็ได้เช่นกันครับวิธีการตั้งท่าก็คือกดโจมตีเบาหรือกดโจมตีหนักค้างเอาไว้นั่นเองสามารถกดแบบไหนก็ได้ครับใช้งานได้เหมือนกันแล้วสำหรับวิธีสวนกับการโจมตีนะฮะขณะที่เราอยู่ในท่าชิสเตนนี้คุณสามารถใช้ท่า Browning Blossom ซึ่งสามารถสวนกับได้ทุกทิศทางครับจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณกดโจมตีเบาหรือปล่อยปุ่มโจมตีเบาที่คุณกดค้างไว้อยู่นะครับและเลื่อนตำแหน่งไปในทิศทางที่ศัตรูเนี่ยโจมตีเข้ามาถ้าหากว่าคุณสวนกับการโจมตีได้ก็สามารถสร้างความเสียหายได้ถึง35หน่วยเลยทีเดียวแต่ถ้าหากคุณสวนกลับไม่ได้ฮะมันก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาธรรมดาสร้างความเสียหายได้เพียง18หน่วยเท่านั้นครับมาดูกันในส่วนต่อไปก็คือการเปิดโจมตีหนักครับขณะที่เราอยู่ในท่าชิสเตนนั่นก็คือท่าโลตัสลีฟและเอริเกนโลตัสเป็นการโจมตีหนักครับที่มีสถานะพิเศษต่างกันสำหรับท่าเอริเกนโลตัสนะฮะจะโจมตีหนักในด้านข้างและมีสถานะ Undodable ฮะทำให้ศัตรูเนี่ยหลบหลีกการโจมตีไม่ได้แต่ยังบล็อกได้แล้วก็แผลรีได้เช่นกันครับส่วนท่า Lotus Leap เนี่ยเป็นการโจมตีหนักในด้านบนฮะพร้อมกับสถานะ Unblockable ทำให้ศัตรูเนี่ยบล็อกไม่ได้ครับแต่ท่านี้เนี่ยโจมตีช้าไปสักหน่อยศัตรูอาจแผลรีและหลบหลีกได้ครับวิธีเปิดการโจมตีอย่างสุดท้ายที่นิยมใช้กันมากก็คือท่า Sun Kick หรือการกดปุ่มเปิดการเบรกครับขณะที่คุณอยู่ในท่าชิสเตนเพื่อเตะศัตรูออกไปครับและไปต่อคอมโบอื่นได้ซึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือท่า Sun Kick Strike เป็นการโจมตีเบาครับหลังจากที่คุณเตะศัตรูไปแล้วสามารถโจมตีได้แบบการันตีเลยครับซึ่งดาเมจเนี่ยก็ได้ถึง20หน่วยเลยทีเดียวต่อลงมาก็คือท่าSun Kick Smash เป็นการโจมตีหนักในด้านบนฮะหลังจากที่คุณเตะศัตรูไปแล้วเช่นกันแต่ไม่การันตีนะครับว่าจะโดนศัตรูหรือไม่หากศัตรูหลบได้ครับก็อาจโดนสวนกลับได้เช่นกันและคอมโบสุดท้ายครับที่ไม่นิยมใช้กันเลยก็คือท่า Sun Kick Sweep เป็นท่าที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถกวาดศัตรูให้ล้มไปนอนกับพื้นได้ครับซึ่งมันก็คล้ายกับท่ากวาดของ Valkyrie นั่นเองศัตรูมีอากาศหลบหลีกและสวนกลับได้เช่นกันครับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือคุณไม่มีคอมโบต่อเนื่องเหมือนValkyrieนะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือการโจมตีเบาแบบฟรีๆเท่านั้นเพราะถ้าหากเป็นการโจมตีหนักเนี่ยมันจะช้าครับศัตรูก็อาจจะบล็อกได้เช่นกันต่อไปเราไปดูความสามารถอื่นๆของฮีโร่ตัวนี้กันครับความสามารถแรกก็คือการโจมตีแบบอินฟินิตี้ฮะโดยการใช้ท่า Relentless คุณสามารถเชิญคอมโบได้อย่างไม่รู้จบครับโดยท่านี้เลยโดยการสลับการโจมตีเบาและหนักไปมาเท่านั้นครับง่ายๆสามารถโจมตีไปในทิศทางใดก็ได้ฮะความสามารถที่2ก็คือการโจมตีเบาไปในทิศทางเดิมครับโดยท่า Death Point Strike คุณสามารถโจมตีเบาแบบการันตีได้มากที่สุดถึง3ครั้งเลยทีเดียวมันจะแสดงผลเฉพาะการโจมตีเบาในด้านข้างเท่านั้นนะฮะบนหัวจะไม่นับนะแต่ข้อเสียก็คือท่านี้เนี่ยคุณจะต้องกดเป็นจังหวะเท่านั้นนะครับถึงจะแสดงผลความสามารถต่อไปก็คือการทำ Deflect ครับคือเมื่อคุณปัดป้องการโจมตีได้แล้วเนี่ยให้ทำการกดโจมตีหนักเข้าไปเลยครับมันจะเป็นท่า Shadow Deflect ทำให้คุณเนี่ยสามารถสวนกลับการโจมตีได้ครับแถมยังมีสถานะที่ขัดจังหวะไม่ได้อีกด้วยและความสามารถสุดท้ายก็คือการพุ่งโจมตีหนักด้วยท่า Shadow Step ครับเป็นการพุ่งโจมตีหนักธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละฮะไม่มีอะไรพิเศษแต่มันก็มีข้อดีอย่างนึงครับก็คือมันเป็นการกดแบบเดียวกันกับการ Deflect ครับทำให้คุณเนี่ยสามารถสวนกลับศัตรูได้ง่ายมากขึ้นฮะสำหรับฮีโร่ตัวนี้ฮะต้องบอกเลยว่าเขามีความเคลื่อนไหวที่คล่องตัวมากๆครับและก็โจมตีเบาแบบเร็วมากๆเช่นกันคุณสามารถใช้การโจมตีเบาเนี่ยสแปมได้เลยเพื่อเอาชนะศัตรูแต่ในคลิป PVP นี้นะครับผมจะสู้แบบปกตินะเพื่อให้เห็นสกิลโดยรวมของฮีโร่ตัวนี้นั่นเองว่ามันใช้งานยังไงไปดูกันได้เลยครับเริ่มกันที่คู่แรกครับเจอกับเซนจูเรียนจุติ5จุติรวมเป็นจุติ30ครับมาดูกันว่าเราจะสู้กับเซนจูเรียนนี้ยังไงเริ่มกันที่รอบที่1ครับเซนจูเรียนอยู่หรือเปล่าฮะมาแล้วฮะหาวิธีการโจมตีครับหลอกทักทายไปทีนึงไม่สำเร็จครับโจมตีไปก็บล็อกได้เปิดการเบรกมาไม่ได้ฮะ
ปิดการ์ดเบกกลับบ้านครับโดนผลักออกมาแล้วศัตรูก็โจมตีเข้ามาครับหลบดีเฟกเข้าไปแล้วก็โจมตีไปได้1ทีฮะโดนโจมตีกลับบ้านครับแต่ต่อยมืดครับหลบและโจมตีเข้าไปโจมตีครั้งนึงบล็อกได้ครับหลบและสวนกลับดีเฟกเข้าไปครั้งนึงสเตมิน่าหมดแล้วฮะถอยออกมาก่อนครับศัตรูตามไม่ทันแน่นอนครับเราเร็วฮะแล้วก็เตะเข้ามาโดนแล้วครับตรงนี้จับแต่ไม่ให้ครับดันออกไปตั้งท่าชีสเตนครับแล้วก็โจมตีในด้านซ้ายไปโจมตีกลับอีกครั้งนึงแต่ศัตรูบล็อกได้ครับหลบและก็โจมตีกลับไป1ทีฮะเรียบร้อยชนะไปผมบอกเลยว่าถ้าพุ่งโจมตีในด้านข้างที่เป็นโจมตีหนักฮะแล้วมันเป็นปุ่มเดียวกับการดีเฟกครับมันค่อนข้างดีเลยทำให้เราดีเฟกง่ายมากขึ้นฮะหรือถ้าหากดีเฟกไม่ได้เนี่ยคุณก็โจมตีกลับได้เช่นกันฮะต่อในรอบที่2ครับเปิดการเบรกได้เฉยครับฟาดฟรีไป2ทีตั้งท่าชีสเตนครับโจมตีไปด้านขวาตั้งท่าอีกครั้งนึงครับแล้วก็พุ่งโจมตีตลอดครับโจมตีกลับอีกครั้งนึงไม่ได้เรื่องฮะโตโจมตีเข้ามาแต่แพรี่ได้ครับฟาดฟรีไป1ที2ทีแถมให้อีกทีแล้วตั้งท่าชีสเตนเตะออกไปแล้วก็โจมตีเบาฮะเรียบร้อยจะเห็นว่าการโจมตีเบาของเขาเนี่ยเร็วมากเลยฮะประตูบล็อกแทบไม่ทันเลยครับมาต่อกันในรอบที่3ครับหลอกการโจมตีไปทีนึงและตั้งท่าที่สเตนครับโดนโจมตีกลับเข้ามาครับหลบการโจมตีได้ฮะแล้วก็เปิดการเด็กฟาดไป2ที3ทีอีกทีนึงแต่ศัตรูบล็อกได้ฮะหลอกการโจมตีไปทีนึงและโจมตีเบาครับไม่ได้เลื่อนเปิดการโจมตีไม่ค่อยได้แล้วฮะเปิดการเบรกเข้ามาได้แล้วครับฟาดไป2ทีตั้งท่าชีสเตนครับแล้วก็จะเตะครับแต่ศัตรูโซนแอคแท็กเข้ามาก่อนครับแฮร์รี่ได้โจมตีกลับบ้านครับเรียบร้อยชนะไปสำหรับตัวนี้มันอาจจะดู OP ไปหน่อยฮะในเรื่องการโจมตีเบาศัตรูบล็อกยากครับอาจจะต้องรอปรับสมดุลอีกครั้งนึงฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าลุงเจียนจุงเนี่ยน่าจะโหดกว่านะไปดูกันในคู่ต่อไปฮะคู่ที่2ครับเจอกับเบอร์เซอร์เกอร์จุติ3ฮะแต่จุติรวมใน53เลยทีเดียวไปดูกันว่าจะสู้กับเบอร์เซอร์เกอร์ยังไงฮะมาเริ่มกันที่รอบที่1ครับอยู่หรือเปล่าเอ่ยฮัลโหลมาแล้วฮะมาแล้วครับโอเคฮะทักทายมาทีนึงครับทักทายกลับบ้างฮะหลอกการโจมตีเข้ามาครับไม่มีผลอะไรโจมตีกลับไปบ้างครับ3ทีแถมให้อีกทีนึงครับตั้งท่าแล้วเตะฮะออฟก็โจมตีเบาไป20ดาเมจครับโอ้พุ่งโจมตีเข้ามาครับแพรี่ได้ครับสวนกลับไป2ทีเรียบร้อยชนะไปขนาดเมื่อกี้สู้กับเซนจูเลียนยังบล็อกไม่ค่อยได้เลยฮะรอบนี้สู้กับเบอร์เซอร์เกอร์ที่เป็นแอสซิสต์เรื่องการบล็อกของแอสซิสต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับว่ามันยากแค่ไหนผลก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ฮะมาต่อกันในรอบที่2ครับหลบการโจมตีและโจมตีกลับไปได้ทีหนึ่งหลอกโจมตีและสวนกลับไปทีหนึ่งครับไม่ได้ผลฮะโดนโจมตีกลับมาบ้างเริ่มบล็อกได้เลยครับแล้วก็เน้นสวนกลับเข้ามาแต่หลบการโจมตีและสวนกลับเข้าไปครับตั้งท่าชิสเตนอีกแต่เตะมืดครับโดนสวนกลับเข้ามาเต็มเต็มเปิดการเบรกได้เลยครับสับไป2ทีใกล้จะตายแล้วครับแล้วก็โดนโซนแอคแท็กสับเข้ามาครับเรียบร้อยแพ้ไปฮะบล็อกไม่ทันรอบนี้เบอร์เซอร์เกอร์สับยับเลยฮะบล็อกแทบไม่ทันยิงเขามีสถานะขัดจังหวะไม่ได้ด้วยฮะผมสวนกลับยากเลยต่อในรอบที่3ครับโจมตีไปทีนึงได้ทีเดียวหลบมาด้านข้างฟาดไปแต่ขัดจังหวะไม่ได้ครับแล้วก็โจมตีอีกครั้งหนึ่งสองครั้งครับตั้งท่าชิสเตสสวนกับการโจมตีไปครับเรียบร้อยหลอกการโจมตีแต่ศัตรูใช้โซนแอคแท็กมาครับสเตมิน่าหมดแล้วฮะก็ต้องป้องกันอย่างเดียวครับตีมาบล็อกได้อีกครั้งหนึ่งบล็อกไม่ได้ฮะเปิดการเบรกไปไม่ให้ครับโดนผลักออกมาตั้งท่าชิสเตสอีกครั้งหนึ่งครับโจมตีเข้าไปด้านซ้ายไม่สำเร็จครับหลบการโจมตีและโจมตีหนักครับชนะไปเจ้าท่าชิสเตสเมื่อสักครู่นี้ฮะคือคุณจะกดค้างทิ้งไว้ก็ได้นะเพื่อรอศัตรูเนี่ยโจมตีเข้ามาแถมสเตมินาของเราเนี่ยก็ไม่ลดด้วยไม่เหมือนการตั้งโลนะฮะ OP ไหมไม่รู้เหมือนกันนะไปดูกันในรอบต่อไปนะฮะโจมตีไปได้ทีนึงครับและตั้งท่าชิสเตสตูจะเปิดการเบรกครับแต่เตะและโจมตีเบาไปโจมตีครั้งนึงครับศัตรูบล็อกได้ครับศัตรูโจมตีกลับเข้ามาทีนึงครับหลบและโจมตีดักไปตั้งท่าอีกครั้งนึงครับแล้วก็เตะโจมตีเบาไปทีนึงครับตั้งท่ารอบที่3ครับและโจมตีไปด้านขวาชนะไปก่อนเนี่ยแหละฮะคุณสามารถกดค้างเพื่อตั้งท่าได้เพื่อดูว่าศัตรูเนี่ยจะโจมตีไปทางไหนหรือคุณจะเตะก็ได้ครับมันมีตัวเลือกให้คุณเยอะมากแต่จริงๆแล้วมันควรจะเสียสเตมิน่านะเพราะตัวตั้งโลยังเสียสเตมิน่าเลยอันนี้ก็ไม่รู้ฮะว่าอนาคตเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนให้ลดเสียสเตมิน่าหรือเปล่าแต่สำหรับตอนนี้ฮะมันไม่เสียแล้วมันค่อนข้างจะดูโกงไปนิดหนึ่งแค่คุณเห็นศัตรูตั้งท่าเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วฮะจะรอให้เขาสเตมิน่าหมดก็ไม่มีทางฮะและนี่ก็คือฮีโร่ที่ชื่อว่าชาวเลนฮีโร่ที่มีความว่องไวในการเคลื่อนที่และการโจมตีครับหรือคุณจะเน้นป้องกันและสวนกลับก็ได้ฮะเมื่อคุณต้องเจอกับศัตรูสายแอสซัสซินคุณสามารถปรับเปลี่ยนการโจมตีได้ตามสถานการณ์ฮะสำหรับตัวผมเองเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นหลายตัวมากครับเพื่อมาทำรีวิวให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนฮะมีแนวทางการเล่นเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ในด้านล่างนี้เลยฮะหรือว่าใครอยากจะแชร์ผลงานของตัวเองเนี่ยก็ขอแนะนำกลุ่มนึงที่ชื่อว่ารวมคนเซฟเกมเป็นกลุ่มที่เอาไว้แชร์ข้อมูลต่างๆครับซึ่งก็เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยได้ออกความคิดเห็นและแชร์ข้อมูลเป็นของตัวเองได้ครับหากใครสนใจก็เข้ามาร่วมกลุ่มได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกันหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ
Victory!